ร่วมด้วยช่วยกันมีเรื่องเตือนภัยมาแจ้งให้ทราบมีโจรออกอารวาสวิ่งราวทรัพย์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรและพื้นที่รอบนอกโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรได้แจ้งเตือนผ่านร่วมด้วยช่วยกันเข้ามาครับนับเป็นเรื่องที่สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรและพื้นที่ข้างเคียงเป็นอย่างมากเมื่อมีโจรออกอารวาสวิ่งราวทรัพย์ซึ่งทางศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพรได้รับข้อมูลจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรโดยเวลาที่โจรออกก่อเหตุจะอยู่ในช่วงบ่าย 3:30 นถึง 3:30 นเป็นเวลาที่ประชาชนเลิกงานเดินจับจ่ายซื้อของตามสถานที่ต่างๆรวมถึงเป็นช่วงขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พักรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ผู้ชายคนเดียวขับขี่คันเนาะขับมาตีคู่แล้วก็ไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าถือกระเป๋าไปพอขับไปได้ครั้งที่สามรู้ตัวว่าเอ้ยกระเป๋าตังค์ฉันหายแล้วก็เลยชี้ไปที่คันหน้าว่าขโมยก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วคันนั้นเขารู้ตัวก็เลยรีบปิดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการออกตรวจตามจุดเสี่ยงพื้นที่ต่างๆการตั้งจุดตรวจจุดสกัดรวมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆให้ระมัดระวังภัยก็ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านต้องช่วยระมัดระวังทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับท่านมีอะไรผิดปกตินะครับมีคนขับรถตามมาข้างหลังนะครับผิดสังเกตท่านก็ควรจอดในที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรานะครับซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.เมืองชุมพรนั้นสายตรวจของเราสามารถที่จะไปถึงจุดรับแจ้งในที่เกิดเหตุภายในไม่เกิน5นาทีนะครับคิดว่าเราคงจะดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับทุกท่านได้นะครับไม่สะพายกระเป๋าห่างตัวไม่วางกระเป๋าไว้ในตะกร้ารถหากมีรถจักรยานยนต์ตามหลังไม่น่าไว้วางใจให้จอดรถในพื้นที่ปลอดภัยทันทีหรือรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โทร077-511-222 084-918-5884 และ191หรือแจ้งประสานความช่วยเหลือมาได้ที่ร่วมด้วยช่วยกันโทร1677